วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอนาคตประยุทธ์จันทร์โอชากับอนาคตของประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์กำลังตกเป็นเป้าหมายใหญ่ในกระแสแห่งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ถามว่าทำไมคำตอบคือ1มาจากความเป็นสถาบันในทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากก่อรูปขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน2489เปรียบเทียบกับพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติพัฒนาพรรคก้าวไกลแล้วถือได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีรากฐานมาอย่างยาวนานน่าจะเป็นบรรทัดฐานน่าจะเป็นมวยหลักในท่ามกลางความปั่นป่วนในทางการเมือง2มาจากแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์เองเป็นแนวทางของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนการเลือกตั้งและภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นเงื่อนไขสำคัญหากจะดูท่วงท่าและอาการของพรรคประชาธิปัตย์ต้องดูการเปลี่ยนผ่านจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมายังนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์เป็นหลักก่อนเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ชูนโยบายไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและยืนยันต้องแก้รัฐธรรมนูญภายหลังการเลือกตั้งภายในพรรคประชาธิปัตย์แตกความคิดเป็น2แนวทางแนวทางหนึ่งต้องการเข้าร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกแนวทางหนึ่งไม่ต้องการเข้าร่วมเมื่อมติของพรรคเป็นไปในแนวทางแรกนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงลาออกจากสมาชิกภาพแห่งส.ส.และหัวหน้าพรรคตำแหน่งหัวหน้าพรรคจึงเป็นของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์พรรคประชาธิปัตย์ประกาศเข้าร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมกับเงื่อนไขหนึ่งคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญคำถามก็คือพรรคประชาธิปัตย์จริงจังเพียงใดกับเงื่อนไขนี้การประชุมรัฐสภาในวันที่17ถึง18พฤศจิกายนจึงเป็นการประชุมที่ไม่เพียงแต่จะชี้อนาคตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหากแต่ยังชี้อนาคตของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์ยังเลือกที่จะเดินแนวทางเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือจะมีแนวทางเป็นของตนเองแนวทางของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาย่อมเป็นแนวทางเดียวกันกับ250สว.พรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรครวมพลังประชาชาติไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ